โดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีชานมไข่มุกมาฝากกันค่ะใส่ผงชาไทยลงในถุงชาเติมน้ำร้อนกรอกถุงชาไปมาแล้วรองด้วยภาชนะประมาณ 2-3 ครั้งจนได้เป็นน้ำชาไทยเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำตาลทรายลงในแก้วสำหรับชงชาตามด้วยใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML เติมน้ำชาไทยขณะร้อนๆคนผสมให้เข้ากันตักไข่มุกต้มสุกลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วเติมน้ำแข็งบดจนเต็มแก้วแล้วเทชานมลงในแก้วค่ะโรยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML แต่งด้านบนด้วยไข่มุกต้มสุกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะได้เวลาหาของอร่อยอร่อยกินกันแล้วทีนี้แน่นอนเจ้วันหยุดแบบนี้นะเป็นอะไรที่สุดสุดแล้วสำหรับการออกไปนอกบ้านแล้วหาอะไรกินแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าจะหาอะไรอร่อยอร่อยกินที่ไหนนานาแล้วทีนี้มีร้านอร่อยอร่อยแนะนำค่ะมันต้องอร่อยมากแน่เลยใช่ไหมร้านนี้เนี่ยนะขอเล่าเท้าความก่อนอยู่บนถนนพระอาทิตย์มีร้านอยู่ร้านนึงเป็นร้านเกมบอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในถนนพระอาทิตย์เลยนะเขาบอกว่าร้านนี้มีเกมบอร์ดมากกว่า200เกมเราจะกินข้าวเกมบอร์ดที่นี่ต้องไว้เกมบอร์ดเกมบอร์ดหรือไม่ก็ขนมบ้านเกมบอร์ดเกมบอร์ดเกมบอร์ดแล้วเขามีขายข้าวหรือเปล่าไม่ถ้าเราเล่นเกมแล้วมันจะหายหิวได้ยังไงมันมีของกินเกมมีของกินก็เสร็จไปเลยเกมบอร์ดถึงแล้ว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 เหรอนี่ชาดาฮุกบอร์ดเกมคาเฟ่สไลด์ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคุกบอร์ดเกมคาเฟ่ค่ะใช่ครับโอ้โหเจ้เกมแบบเยอะมากๆอ่ะแบบน่าเล่นด้วยอ่ะแบบเขาเรียงเป็นคอลเลกชันเลยนะเขาเรียงเป็นคอลเลกชันแล้วของเขาเยอะมากเห็นเขาว่าแบบว่า200กว่าเกมอุ้ย200เลยเหรอแต่เอาจริงๆนะบอร์ดเกมอ่ะเราไม่เคยเล่นใช่เขาต้องมีสเก็ตบอร์ดเอาไว้เล่นด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่เราเล่นไม่ไปแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นต้องหาคนที่เชี่ยวชาญครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออามนะครับณัฐพลกลิ่นน้ำหอมเป็นเจ้าของร้านฮุกบอร์ดเกมคาเฟ่ครับคุณอามฮุกบอร์ดเกมคาเฟ่ที่มาที่ไปเป็นยังไงอะคะชื่อฮุกเนี่ยเพราะว่ามาจากกัปตันฮุกนะครับเป็นโจรสลัดอะไรเงี้ยเราเปิดบอร์ดเกมคาเฟ่เพราะว่าอยากให้ทุกคนมาปาร์ตี้สนุกสนานร่วมกันแต่ว่ามาเล่นเกมแทนแต่มาเล่นเกมแล้วพี่เนี่ยเริ่มทีชอบเล่นเกมมาก่อนหรือไงเล่นมาก่อนได้สัก2ปีแล้วก่อนเปิดร้านเล่นกับกลุ่มเพื่อนแปลว่าเกมทั้งหมดในร้านคือผ่านมือเรามาหมดละ 80-90% จะเล่นเป็นละแล้วบอร์ดเกมของพี่เนี่ยอธิบายหน่อยได้ไหมฮะบอร์ดเกมนี่คือบอร์ดเกมเนี่ยมันคือเกมกระดานนะที่เรามาเล่นด้วยกันเดิมมันก็เป็นพวกเกมเศรษฐีอะไรเงี้ยที่คนไทยรู้จักแต่ว่าทางยุโรปหรืออะไรเนี่ยเขามีพัฒนาให้มีวิธีเล่นแตกต่างกันแล้วก็สนุกด้วยเรื่องเด็กๆตัวนี้ไม่รู้จักเกมเศรษฐีที่เป็นกระดาษซะเท่าไหร่นะเข้าใจว่าเล่นในเกมมือถือไงคุณอาร์มแล้วถ้าเกิดว่าเข้ามาในฮุกบอร์ดเกมคาเฟ่อะเกมไหนที่เรียกได้ว่าต้องเล่นเป็นดิกซิตจะเป็นเกมถ่ายภาพเราจะได้การ์ดไปแต่เราต้องใบ้คำในภาพให้เพื่อนหาการ์ดที่ใกล้เคียงที่สุดมาซึ่งบางทีเพื่อนอะเหมือนไม่ค่อยฉลาดไงก็เลยเอาการ์ดเอาการ์ดที่ไม่เหมือนเลยมาซึ่งคิดได้แค่นั้นแหละก็เลยมันก็เลยสนุกอะไรดิจิตแล้ว Ticket to Ride อ่ะ Ticket to Ride จะเป็นเกมต่อเส้นทางรถไฟอันนี้จะเป็นวางแผนแล้วแต่แบบระดับไม่ยากมากเกมสุดท้ายจะเป็น Cash and Gun เกมนี้คือมันมากเป็นปาร์ตี้ทุกคนจะเป็นโจรที่ไปปล้นด้วยกันเวลาเล่นเนี่ยให้นับ1 2 3แล้วปืนฉีเพื่อนว่าเราจะทรยศใครยิงใครในตานั้นๆอารมณ์ว่าใครกล้าก็ต้องสู้เพราะว่าเรามีกระสุนจริงกับกระสุนปลอม อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องวัดใจเหมือนบ้ากันนิดนึงว่าเฮ้ยเรามีหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เกมที่อามเลือกมาให้เรา2คนเล่นไม่เห็นมีใน1ใน3นั้นเลยอ่ะก็เป็นเกมง่ายๆครับอันนี้เป็นเกมเด็กอนุบาลฟินแลนด์เกมอนุบาลเล่นจริง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 เปิดออกเลยชื่อเกมว่าอะไรคะชื่อเกม Ghost Bit ก็คือเป็นตัวหยิบเกี่ยวกับเกมหยิบผีครับประมาณนี้เปิดกล่องมามีของเล่นแบบนี้จะมีตัวคาแรคเตอร์
แล้วก็มีการ์ดให้อันนี้เป็นเกมง่ายๆเลยครับคือเราจะเปิดการ์ดออกมาทีละใบถ้ามีสิ่งของเนี่ยตรงกับในภาพให้แย่งกันหยิบของเกมก็คือใครมีการ์ดเยอะสุดชนะแต่ว่าการหยิบเนี่ยไม่ได้ง่ายมีอยู่2แบบนะครับก็คือ1ถ้ามีสิ่งของที่สีตรงกันในภาพให้เราหยิบสิ่งของนั้นก่อนเช่นหนังสือสีน้ำเงินเนี่ยมีของจริงใช่ป่ะให้ยังกันหยิบนี้เลยใครหยิบก่อนได้การ์ดไปนะหรืออีกแบบนึงอีกแบบนึงนะครับอันนี้คืออันนี้ไม่ผิดแล้วไม่ได้แล้วก็คือสีเนี่ยไม่ตรงกับของจริงเลยทีนี้ให้เราหยิบของที่ไม่มีในภาพและสีไม่มีในภาพด้วยขวดสีเขียวเนี้ยถูกแล้วถูกต้องแล้วฮะเข้าชั้นประถมได้คืออันนี้เหมือนให้หยิบของเหมือนอันนี้ไม่เหมือนให้หยิบของที่ไม่มีในนี้ใช่เกมก็จะมีบทลงโทษด้วยเออใช่ครับลงโทษก็คือถ้าใครหยิบของผิดต้องจ่ายการ์ด1ใบใช่ที่เราได้มาเนี่ยเดี๋ยวลองเล่นกันดูก็ได้แล้วมือชนะได้ยังไงครับมือค่อยหลังแล้วครับแล้วชนะเขาได้ยังไงอ่ะแล้วมึงว่าใครจะหยิบการ์ดอ่ะเดี๋ยวผมยิ้มให้เอ้ยต่อให้มือเดียวเอาเอาเหรอเอาหมดเฮ้ยลุ้นอ่ะเฮ้ยอะไรเงี้ยเขาไปมือไปเองเขาทำได้เขาได้ก็คือต้องไงสีขาวนี่คือสีขาวใช่ไหมใช่ครับหนังสือหนูหนังสือสีน้ำเงินเอามีเหรอมันเล่นยากเจ๊เรื่องแบบนี้มันแพ้กันได้เจ๊ต้องมีน้ำใจนักกีฬาเอานี้ดีกว่าพี่อาร์มเกมมีเยอะมากเลยแต่ขนมเนี่ยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับที่นี่มีด้วยครับผมว่าคนบางคนแพ้แล้วเขาหิวอ่ะไม่หรอกไม่มีเราแค่ฝึกเราแค่ฝึกไว้ก่อนอ๋อฝึกพูดถึงเรื่องอาหารด้วยดีกว่าก็จะเป็นอาหารง่ายๆครับที่ทุกคนมากินด้วยกันได้จะมีอาหารเม็กซิกันเป็นเคเซดิยาฟิชแอนด์ชิปออฟเฟิลอันนี้ที่เด็ดก็คือเป็นซอสไข่เค็มเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราให้คนที่แพ้คุณผู้ชมนะเขาเก็บของแล้วเดี๋ยวเราแพ้เหรออ้าวพี่รู้ตัวเหรอเราไม่รู้เหรอเราอาจจะเก่งน้อยกว่าที่นี่นิดหน่อยพูดดังๆหน่อยเกมเราเก่งน้อยกว่านิดหน่อยโอเคโอเคแต่ว่าของกินน่ะเรากินได้อร่อยไม่แพ้เธอนะโอ้อันนี้ไม่มีใครสู้กันอยู่แล้ววันนี้มีอะไรบ้างคะก็จะมีอาหารหลักเป็นอาหารเม็กซิกันเคสติย่าก็จะมีซาลซ่าแล้วก็ซาวครีมที่ทำเองนั่นเองด้วยครับแล้วก็มีฟิชแอนด์ชิปกับทาทาซอสนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็คือเป็นบัฟเฟิลไอศกรีมเราจะมีซอสไข่เค็มให้ราดด้วยนั่นแหละนี่คือไฮไลท์ของเขาแล้วก็มีบราวนี่ไอศกรีมเครื่องดื่มตอนนี้จะมีดับเบิลช็อปนะครับดับเบิลช็อปก็เด็กชอบมากเลยแล้วก็อัฟโฟลาเต้คือเป็นอัฟโฟกาโต้ผสมกับลาเต้ถูกต้องครับคือไอติมวางบนลาเต้นั่นเองใช่เขามีชื่อเรียกเฮ้ยอันนี้ดูแบบช็อกโกแลตมากมีคุกกี้อะไรเข้าไปในนี้ด้วยใช่ๆดูเจอคุกกี้ใช่ปะส่วนของเรากาแฟอร่อยคือแบบไม่ไหม้แล้วข้างบนมีไม่ไม่กินยังไงนะไม่ดำไม่เวลากินแต่เรารู้สึกแบบไม่ได้บาดคอมันแบบหวานๆมันๆแต่ข้างบนมีไอติมนุ่มๆถ้ามาถึงเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่อย่างที่พี่อาร์มบอกคือทานได้ง่ายๆเลยสบายๆแล้วอาจจะมือนึงกินมือนึงเล่นมือนึงเล่นถูกต้องถามหน่อยถ้ามีคนทำเลอะทำไงอ่ะเช็ดแล้วก็เช็ดครับไม่หักอะไรป่ะไม่หักไม่หักโอเคครับขอเริ่มอันนี้ก่อนเนาะเราต้องเริ่มจากของคาวก่อนนะได้อันนี้คืออาหารเม็กซิกันใช่ไหมใช่ข้างในมีไส้เป็นอันนี้เป็นเม็กซิกันสไตล์ชิคเก้นก็จะเป็นไก่เป็ดแบ่งคนละครึ่งครับมาครับครับนะซาวครีมจิ้มซาวครีมของเขาด้วยดิหอมเครื่องเทศอ่ะซาวครีมอร่อยมากถ้าถามเราว่าเอาอันนี้จิ้มกับซาวครีมที่เด็ดแบบเด็ดอ่ะใครจะไปคิดว่าร้านบอร์ดเกมนี่คือจะมีกินแบบนี้เนาะสายโฮมเมดแล้วแบบดีแล้วมันแบบรสชาติติดขาดแบบนี้มีใครเข้ามากินอย่างเดียวเราไม่เล่นเกมไหมมีอยู่เยอะเหมือนกันครับจริงเหรอมีอยู่เยอะเหมือนกันอ่ะต่อมาอันนี้เป็นฟิชแอนด์ชิพฟิชแอนด์ชิพครับเมนูสุดคลาสสิกอันนี้ทำเองด้วยป่ะพี่ท่าทำเองใช่ครับทุกอย่างเลยดูดีกรอบแบบฟังเสียงปลาทอดนะทั้งหน้าให้ดิมาเล่นเกมแล้วกันเดี๋ยวเรามากินข้าวรอคืออร่อยมากคือปลานะฮะคุณผู้ชมกรอบจริงเป็นคำเขาปรุงมาอย่างดีแล้วก็ทอดกรอบนอกนุ่มในที่สำคัญที่ผมชอบคือเป็นฝ่ายอ่ะที่อยู่เป็นชิ้นเล็กๆไงชอบอะไรที่แบบเต็มคำใหญ่บอกเลยว่าตาต้าซอสเขาเนี่ยจิ้มอะไรก็อร่อย
รู้สึกบ้าเพลินอ่ะเพลินแบบน้อยไปเดี๋ยวขอเข้าใหม่คือทั้งเป็นไฟจิ้มเป็นไฟก็อร่อยจิ้มปลาก็อร่อยแฮปปี้อ่ะเรียกได้ว่าเป็น2เมนูอาหารค้างที่ทั้งอร่อยแล้วก็ทานง่ายจริงอันนี้เป็นเรียกว่าที่สุดของทุกบอร์ดเกมเลยครับอันนี้คือเมเปิ้ลเมเปิ้ลกับซอสไข่เค็มไม่เคยเจอของข้าวกับของหวานผสมกันอย่างนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรเราจะลองดูใช่คือมันต้องแบบว่ามันๆเค็มๆนะอันนี้เราลองจินตนาการเดี๋ยวแล้วขอใส่เมเปิ้ลใส่หลับไปพร้อมกันด้วยเราอยากรู้มีคนกินพร้อมกันหมดปะมีครับเฮ้ยมันล้ำค่ามากเลยอ่ะผมว่าไม่ต้องเล่นเกมแล้วมากินอันนี้แหละคุ้มแล้วจริงอร่อยมากอร่อยแบบไม่คิดว่าจะรสชาตินี้แต่เป็นแบบนี้แล้วอร่อยวาเฟิลนุ่มๆอร่อยอ่ะคือแบบมันได้เนื้อได้หนังมันไม่ได้กรอบๆแห้งๆอ่ะมันไม่ได้กรอบแบบเบาอะไรแต่ว่ามันแบบดึบๆให้เราเคี้ยวอร่อยอร่อยคุณน้ำครับน้ำสุดท้ายครับของหวานอันนี้เป็นบราวนี่กับไอศกรีมครับตอนนี้โฮมเมดผมจะถามว่าแบบมันดูเข้มข้นแบบเนื้อนุ่มๆหน่อยใช่ไหมใช่ไหมสีดูแบบเข้มมากอ่ะขอโทษของเราซ่อมเร็วๆอ่ะใช่เขาฟาดสะอาดกันสิเราทำไปแล้วเมื่อกี้ด้วยกันอมไม่ทันแล้วคือตอนแรกเขาบอกเนื้อหนึบแล้วก็เฉยๆไม่อยากจะเชื่อเขาแต่ว่ากดลงไปเสร็จปุ๊บมันหนึบจริงๆเหมือนช็อกบอลเลยจริงๆคือแน่นแล้วก็แบบช็อกโกแลตเยอะมากอร่อยอ่ะเราไม่รู้เขาตั้งใจไหมแต่ว่าแบบนี้เขามีรสเค็มหน่อยๆทำให้เวลากินไก่ติ่มกินกับวิปครีมมันพอดีมันทำให้รู้สึกว่าโอ้ยอยากกินเรื่อยๆอยากกินเรื่อยๆเพราะมันมีรสเค็มนิดนึงครับนี่คือเราไม่อยากถามเขาเอาไว้ว่าเราจะมาเล่นเกมต่อเรื่อยๆอย่างก็ต้องยังเป็นแบบโอเคเอิบอย่างงี้แล้วก็อร่อยเกมสนุกขนมอาหารอร่อยแบบนี้ถ้าจะมาที่นี่เปิดปิดกี่โมงมาไงฮะก็ร้านฮุกบอร์ดเกมคาเฟ่นะครับเปิดทุกวันเลยนะครับตั้งแต่เที่ยงถึง4ทุ่มแล้วก็สุดสัปดาห์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเปิดเลทไนท์ก็คือเปิดตามใจดึกนิดนึงแล้วแต่ลูกค้าครับเอาใจสาวบุ๊กที่เล่นเกมแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับทุก150บาทจะได้ทอยเรียกว่าลัคกี้ไดส์ก็คือทอยปุ๊บหน้าเหมือนกันลูกเต๋าหน้าเหมือนกันเนี่ยจะได้รางวัลรางวัลใหญ่สุดคือได้เกมไม่ใช่เกมกับกระหล่งปงอ่ะเล็กๆนะเกมกล่องใหญ่ได้กล่องไปใช่ไม่ใช่ได้ทั้งเกมอ๋อได้เกมทั้งกล่องแล้วหนึ่งที่แล้วอันนี้ร้านกุ๊บบอร์ดเกมนี่มายังไงอยู่ตรงไหนครับอยู่บนถนนพระอาทิตย์นะครับใกล้กับทางใกล้กับธรรมศาสตร์ก็สามารถเดินมาได้ประมาณแค่5นาทีก็ถึงมาเนาะวันนี้อร่อยมากอาหารอร่อยเกมสนุกก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านสุดหล่อของเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราอิ่มละเจ๊อิ่มแล้วหมายความว่าไงเหรอแก้มือไหมครับแก้มือแต่แก้มือแต่เราคิดว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนเกมค่ะพี่อาร์มเพราะว่าเกมเมื่อกี้อาจจะไม่เข้ามือเราต้องมี200กว่าเกมมาเลย